9โลกิยะศักดิ์สิทธิสถานและเทพศักดิ์สิทธิสถานแม้พันธสัญญาเดิมนั้นก็มีกฎในการนมัสการและมีโลกิยะศักดิ์สิทธิสถานเพราะว่าได้มีเต็นท์กลางขึ้นตกแต่งเสร็จแล้วคือห้องชั้นนอกซึ่งมีคันประทีปโต๊ะและขนมปังหน้าพระพักห้องนี้เรียกว่าวิสุทธิสถานภายในม่านชั้นที่สองมีห้องซึ่งเรียกว่าอภิสุทธิสถานมีแท่นทองคำสำหรับเผาเครื่องหอมและมีหีบหุ้มด้วยทองคำทุกด้านสำหรับบรรจุพันธสัญญาภายในหีบนั้นมีโถทองคำใส่มานาและมีไม้เท้าของอาโรนที่ออกดอกตูมและมีศิลาสองแผ่นจารึกพันธสัญญาและเหนือหีบนั้นมีรูปเครูปแห่งพระสิริคลุมพระที่นั่งพระกรุณานั้นสิ่งเหล่านี้จะพรรณนาให้ละเอียดในที่นี้ไม่ได้เมื่อจัดตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างนั้นแล้วพวกปุโรหิตก็เข้าไปในเต็นท์ห้องชั้นนอกทุกครั้งที่ปฏิบัติกิจวัตรแต่ในห้องที่สองนั้นมีมหาปุโรหิตผู้เดียวเท่านั้นที่เข้าไปได้ปีละครั้งและต้องนำเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเองและเพื่อความผิดโดยไม่เจตนาของประชาชนด้วยเพราะการปฏิบัติอย่างนี้เองพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงทรงสำแดงว่าทางซึ่งจะนำเข้าไปในสถานศักดิ์สิทธิ์นั้นจะยังไม่เปิดในเมื่อเต็นท์ห้องชั้นนอกยังตั้งอยู่เต็นท์ห้องชั้นนอกเป็นเครื่องหมายแห่งยุคปัจจุบันการถวายของกำนันและเครื่องบูชาซึ่งจะกระทำกันตามแบบนี้ไม่ชำระใจสำนึกผิดของผู้ถวายนั้นเพราะเป็นเรื่องของกินของดื่มและพิธีชำระล้างต่างๆเท่านั้นเป็นพิธีสำหรับการปฏิบัติทางกายที่ได้บัญญัติไว้จนกว่าจะถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงใหม่แต่เมื่อพระคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งมาถึงแล้วพระองค์ก็ได้เสด็จเข้าไปสู่เต็นท์อันใหญ่ยิ่งกว่าแต่ก่อนที่ไม่ได้สร้างขึ้นด้วยมือคือไม่ใช่เต็นท์แห่งโลกนี้พระองค์เสด็จเข้าไปในวิสุทธิสถานเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและพระองค์ไม่ได้ทรงนำเลือดแพะและเลือดลูกวัวเข้าไปแต่ทรงนำพระโลหิตของพระองค์เองเข้าไปและทรงสำเร็จการไถ่บาปชั่วนิรันดร์เพราะว่าถ้าเลือดแพะและเลือดวัวตัวผู้และเท่าของลูกโคตัวเมียที่ประพรมลงบนคนบาปสามารถชำระมนุษย์ให้บริสุทธิ์ได้พระโลหิตของพระเยซูคริสต์ผู้ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าโดยพระวิญญาณนิรันดร์ให้เป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิก็จะทรงชำระได้มากยิ่งกว่านั้นสักเพียงใดเพื่อให้จิตใจของคนที่หมกมุ่นในการประพฤติที่นำไปสู่ความตายหันไปรับใช้พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็นผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่เพื่อให้คนทั้งหลายที่พระองค์ทรงเรียกมาได้รับมรดกนิรันดร์ตามพระสัญญาเพราะการพลีชีวิตนั้นไถ่คนให้พ้นจากบาปอันเกิดใต้พันธสัญญาเดิมแล้วเพราะว่าในกรณีที่เกี่ยวกับหนังสือพินัยกรรมก็จะต้องพิสูจน์ว่าผู้ทำหนังสือนั้นตายแล้วคนนั้นต้องตายซะก่อนหนังสือพินัยกรรมจึงจะใช้ได้แต่ถ้าผู้ทำยังมีชีวิตอยู่พินัยกรรมนั้นก็ใช้ไม่ได้เหตุฉะนั้นแม้พันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้ทรงตั้งขึ้นไว้โดยปราศจากเลือดเพราะว่าเมื่อโมเสสประกาศพระบัญญัติทุกข้อแก่บรรดาประชาชนแล้วท่านก็เอาเลือดลูกโคเลือดแพะกับน้ำและเอาขนแกะสีแดงและต้นหูศกมาประพรมหนังสือม้วนนั้นและคนทั้งปวงด้วยท่านได้กล่าวว่านี่คือเลือดแห่งพันธสัญญาซึ่งพระเจ้าทรงบัญญัติไว้แก่เจ้าทั้งหลายแล้วท่านก็เอาเลือดประพรมเต็นท์กับเครื่องใช้ทุกชนิดในพิธีนมัสการนั้นเช่นเดียวกันความจริงนั้นตามพระบัญญัติถือว่าเกือบทุกสิ่งจะบริสุทธิ์เพราะโลหิตและถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้วก็จะไม่มีการอภัยบาปเลยการกำจัดบาปโดยการสักการะบูชาของพระคริสต์เหตุฉะนั้นจึงจำเป็นต้องชำระล้างแบบจำลองของสวรรค์โดยใช้เครื่องบูชาอย่างนี้แต่ว่าของจริงจากสวรรค์นั้นต้องชำระให้บริสุทธิ์ด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้น
พราะว่าพระคริสต์ไม่ได้เสด็จเข้าในสถานศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสร้างขึ้นด้วยมือมนุษย์อันเป็นแบบจำลองจากของจริงแต่พระองค์ได้เสด็จไปจากสวรรค์นั้นเพื่อเข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อเราทั้งหลายพระองค์ไม่ต้องทรงถวายพระองค์เองซ้ำอีกไม่เหมือนมหาปุโรหิตที่เข้าไปในวิสุทธิสถานทุกปีและนำเอาเลือดซึ่งไม่ใช่โลหิตของตัวเองเข้าไปด้วยเพราะถ้าเป็นเช่นนั้นพระองค์คงจะต้องทรงทนทุกข์ทรมานหลายครั้งนับตั้งแต่สร้างโลกมาแต่ความจริงพระองค์ทรงปรากฏเพียงครั้งเดียวเท่านั้นในปลายยุคเพื่อกำจัดบาปให้หมดสิ้นไปโดยการถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชามีข้อกำหนดสำหรับมนุษย์ไว้แล้วว่าจะตายครั้งเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีการพิพากษาชั้นใดพระคริสต์ก็ฉันนั้นคือพระองค์ทรงถวายพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาครั้งเดียวเพื่อจะได้ทรงแบกบาปของคนเป็นอันมากไว้พระองค์จะทรงปรากฏเป็นครั้งที่สองมิใช่เพื่อกำจัดบาปแต่เพื่อช่วยบรรดาผู้ที่รอคอยพระองค์ด้วยใจจดจ่อให้ได้รับความรอด